ส่วนใหญ่บ่ฮู้จักวิธีการทำบุญในงานศพอย่างถูกต้องเกิดว่ามาฟังเทศฟังสวดถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ก็ได้บุญแก่ผู้ตายแล้วการที่เจ้าภาพได้จัดงานศพอย่างที่ทำกันอยู่ตึงวันตึงวันนี้คือมีการจัดการเทศการบรรยายธรรมถือว่าเป็นธรรมดาอันนี้เป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการยะเฮือเฮาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อจิตใจคือเรื่องธรรมะอันนี้จัดว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเฮาถ้าหากว่าเฮาต้องการทำบุญเฮือยิ่งไปกว่านี้เฮาก็ควรที่จะเกิดว่าเนี่ยอย่างใดเฮาถึงจะทำบุญเพื่อเกิดแก่ผู้ล่วงลับไปนั่นตีเปิ่นจากไปเพียงแต่ร่างกายแต่จิตใจจิตวิญญาณเปิ่นก็ยังรับรู้ได้อยู่อาจจะบ่ชัดเจนเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ใจที่ยังรับรู้อย่างนี้คือใจที่ยังบ่ได้ไปเกิดในภพแน่เตื้อยังรับรู้อยู่ว่าเกิดอันยังขึ้นในภพปัจจุบันที่กำลังจากไปแต่เป็นการไปอย่างลางๆเลือนๆบ่ชัดเจนถ้าเฮามางานศพมางานเขาดำเฮามาด้วยจิตด้วยใจที่เป็นบุญมาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็น้อมนำจิตแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปอันนี้จะเกิดประโยชน์ปกติแล้วเวลามางานเขาดำหรือว่างานศพเฮามากันโดยที่บ่ได้เกิดว่าการกระทำของเฮานั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปได้อย่างใดแต่ถ้าหากทุกท่านทุกคนที่ไปงานศพก็ไปด้วยใจสำรวมก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับเพราะว่าความสงบความสำรวมในใจของคนที่มาบรรศพจะแผ่ไปถึงผู้ล่วงลับไปเมื่อผู้ล่วงลับเปิ่นฮับความสงบโดยเฉพาะว่าเมื่อฮู้ว่าลูกหลานญาติชนิดมิตรจะหายมิตรแก้วสหายคำมีความฮักความสามัคคีกันวิญญาณผู้ตายก็สงบไปตัวก็อาจจะน้อมไปสู่สุคติได้แต่ส่วนใหญ่เฮาบ่เข้าถึงบ่เข้าใจว่าบุญหมายถึงอะหยังคนไทยเฮานั้นนึกว่าบุญเหมือนกับการได้สะสมคะแนนบัตรสะสมโจกรอที่จะรับรางวัลฮู้จักก็ว่าบัตรที่เปิ้นสะสมคะแนนสะสมแต้มสะสมโจกบัตรที่สะสมนั้นเมื่อสะสมได้นักก็เอาไปแลกของสมณกุลคนไทยเฮามักจะเข้าใจบุญในแง่นี้คือบุญที่เป็นบัตรสะสมคะแนนบัตรสะสมแต้มสะสมโจกลองมาพิจารณาเพราะว่าเฮาคาดหวังอันยังพ่องจากบุญสิ่งที่คาดหวังจากบุญบางทีก็คือความร่ำรวยความมีทรัพย์สมบัติความมั่งมีเฮาเกิดกันอย่างยะอันนี้ก็บ่ต่างจากเวลาเฮาอยากได้ของสมณกุลเฮาทำอย่างใดพ่องเฮาก็มักจะไปที่ศูนย์การค้าตามที่เปิ้นมีโฆษณาว่าถ้ามาซื้อสินค้านี่จะได้แต้มสะสมเมื่อได้ตามจำนวนก็เอามาแลกของสมณกุลในทำนองเดียวกันเวลาเฮาอยากได้บุญนักๆเฮาใครได้บุญนักๆเฮาเนี่ยจะได้เฮาก็เกิดว่าต้องไปในที่ที่เปิ้นมีการแจกบุญนักๆเพิ่มบุญนักๆอันนั้นคือต้องไทยไปทำบุญกับพระพ่องไปทำบุญกับเกจิอาจารย์
เมื่อสั่งสมบุญแบบนี้นักเข้านักเข้าความหวังก็คือรวยถูกหวยในเวลาบ่เมินบ่นานอย่างอีกก็มีสิ่งที่เฮาคาดหวังจากบุญนั้นก็บ่ได้มีอันหยังนักไปกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองแต่เฮาบ่ได้คิดเลยว่าบุญตามความหมายที่แท้หมายถึงการชำระจิตใจให้สะอาดขจัดความตรณีที่เหนียวการชำระใจให้สะอาดผ่องแผ้วถ้าเฮาทำบุญแล้วเฮาบ่ได้ทำใจของเฮาให้ปลอดโปร่งโล่งเบาก็ว่าเฮาบ่ได้ชำระจิตใจของเฮาให้สะอาดอันนั้นเป็นบุญติดแท้บ่ได้ทำไปแล้วใจเศร้าหมองทำไปแล้วใจขุ่นมัวการทำบุญด้วยการหวังที่จะได้ผลบันดลบันดาลหวังที่จะร่ำรวยหวังที่จะมีชื่อเสียงหวังที่จะมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจอันนั้นเป็นบุญแบบบัตรสะสมคะแนนสะสมแต้มสะสมจกบ่ใช่บุญติดแท้ในพระพุทธศาสนาบุญในทางพระพุทธศาสนานั่นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งก่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจคือทำให้ใจของเฮาจุ่มเย็นทำให้ใจของเฮาสงบทำให้ใจของเฮาเป็นสุขขณะเดียวกันก็ทำใจให้สะอาดผ่องใสถ้าเฮาทำบุญไปแล้วเฮาบ่ก่อให้เกิดความโลภเพิ่นขึ้นถ้าว่าทำไปแล้วเกิดความโลภเพิ่มขึ้นว่าอยากได้ผลตอบแทนทำบุญต่ออันใดอีขอให้ถูกหวยรวยแช่อันนี้ได้บุญน้อยประการที่สองบุญติดแต่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นตัวถ้าทำบุญไปแล้วคนอื่นบ่ได้ประโยชน์อันยังอันนี้สงก็บ่เกิดบ่ได้แผ่ไปถึงคนอื่นอันนี้เป็นบุญบ่ได้เตื้อยกตัวอย่างมีความเข้าใจว่าทำบุญไปด้วยการเจ้าวัตถุมงคลก็สามารถดูดทรัพย์สามารถดึงดูดทรัพย์อันนี้ไปเบียดเบียนคนอื่นจะห้องเป็นบุญติดแท้ในพุทธศาสนาบ่ได้ขอให้พิจารณาเวลาทำบุญว่าถ้าทำแล้วจะบ่เกิดทุกข์แก่คนอื่นต้องเกิดประโยชน์แล้วบ่ก่อให้เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจนะบุญติดแท้ต้องช่วยลดช่วยละกิเลสในใจของเฮาช่วยลดละกิเลสคนอื่นสนับสนุนคุณงามความดีอันเนี้ยเป็นบุญในสมัยก่อนคนสมัยก่อนที่เปิ่นใส่บาตรก็ดีเปิ่นสร้างวัดสร้างวาโบสถวิหารศาลาเปิ่นก็มีความเจอว่าเป็นบุญเพราะว่าการทำอย่างนั้นได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกเหนือจากการลดความหันแก่ตัวสมัยตะก่อนวัดเป็นของชุมชนเวลามาทำบุญงานต่างๆเจ้าบ้านเปิ่นก็เอาของมาตานเฮือกับวัดตวยเขาบ่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์กับพระต่ออันแต่เพื่อประโยชน์ชุมชนเอามาตานเป็นเก้าอี้เป็นจ้อนเป็นถ้วยเวลาจะใจก็มายืมเอามากับวัดแต่จริงมันก็ของเจ้าบ้านทั้งนั้นเนี่ยหรือบ่มาใช้ประโยชน์ก็ใช้ศาลากาศาลาบำเพ็ญบุญกาศาลาการประเรียนกาเป็นที่ประชุมเป็นที่ชุมชนกันนะลาตำลาก็เป็นที่แผ่วเลือกตั้งปุ่นก็มีสมัยตะก่อนวัดตั้งเป็นที่ห่ำตีเฮียนเป็นสถานพยาบาลเป็นที่พบปะของชุมชนแต่บัดนี้เฮาไปติดอยู่ที่ว่าทำบุญแล้วต้องทำกับวัดแล้วก็ทำด้วยจิตใจที่หวังผลอยากมั่งอยากมีในจัดนี้ก็ว่าหวังผลจะไปเกิดบนสวรรค์จัดหน้าเป็นเทวบุตรเทวดา
ทำบุญแบบนี้บ่ได้ช่วยทำให้จิตใจของเฮาเกิดความเบาโล่งโปร่งสบายทำบุญแบบนี้บ่ได้ช่วยลดละกิเลสแต่ขณะเดียวกันในระยะหลังนี่ญาติโยมก็บ่ล่ำที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเท่าใดเอาไปเอามาวัดกับชุมชนก็เหินห่างกันไปเหียที่จริงบุญนี้มันบ่ใจเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าเป็นเรื่องลึกลับสลับซับซ้อนอะหยังถ้าเฮาเข้าใจบุญแท้ๆแล้วเฮาก็จะรู้ว่าเฮาสามารถที่จะทำบุญได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นบุญทำหน้าที่ที่ตัวเองอยู่ในฐานะใดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นพนักงานบริษัทรัฐเอกชนซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานก็ว่าดำรงตัวเก่าตั้งมันบ่ได้ไปมกมุ่นอยู่กับอบายมุขอันนี้ก็เป็นบุญฉะนั้นญาติโยมบุญเฮาทำได้ทุกขณะทุกเวลาถ้าพ่อแม่ศรัทธาเฮาทำหน้าที่ของเฮาในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ดีๆในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายก็ทำกันไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็เป็นบุญแต่เฮาทั้งหลายบ่เข้าใจบุญอย่างนี้ลองนึกพอศรัทธาญาติโยมนึกเล่นๆถ้าหากว่าตัวพระก็ดีตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีเป็นบุญก็คงจะอดน้อยใจบ่ได้ที่ว่าคนส่วนใหญ่ละเลยบุญบ่ฮู้จักบุญเฮาอยากจะได้บุญแต่ว่าเฮาไปสิ่งอื่นมาแทนบุญในทางพุทธศาสนาเปิ้นแบ่งไว้อยู่3ระดับว่ากันมาตั้งแต่ใดแต่เดิม3ระดับระดับแรกก็คือทานเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันช่วยเหลือภัยก็แล้วแต่อันนั้นก็ถือว่าเป็นทานทั้งนั้นบ่จำเป็นต้องช่วยเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวเฮาช่วยด้วยการสละเวลาบ่จิบาจิแห้งก็เป็นบุญไปช่วยการวัดการว่าการสารณะองค์หำองค์เฮียนบางทีเข้าใจว่าทานนี้ก็ต้องทานคือกับคนขอทานหรือว่าทานนี่ต้องหมายถึงสังฆทานต่ออันถึงจะได้บุญอันนี้ยังเข้าใจผิดเถอะการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตลอดจนการตอบแทนคุณป่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็ห้องว่าเป็นทานเป็นบุญส่วนแรกคือการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นบุญระดับที่2ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการประพฤติเป็นห้องว่าศีลก็คือมีความสุจริตศีลคือความสุจริตการทำงานทำการอย่างสุจริตแต่บางครั้งแม้จะทำงานทำไปด้วยความสุจริตแล้วบุญก็ยังบ่ครบถ้วนเพราะว่ายังไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกึดให้หรือว่าไประบายอารมณ์ใส่คนอื่นอันนี้เป็นการเบียดเบียนทำเห่อศีลบ่ครบฉะนั้นนอกจากจะทำงานด้วยความสุจริตแล้วเฮาก็ต้องบ่กึดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าไปยะอันอย่างอันใดที่เบียดเบียนคนอื่นแม้แต่กำอูก็ดีทีนี้บางคนทำงานด้วยความสุจริตแล้วเมื่อบ่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจากำอูบ่ได้ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นด้วยความเป็นคนที่เจ้าอารมณ์แต่ก็ยังมกมุ่นอยู่ในอบายมุขชอบเอวมาขำมาเคินชอบเล่นการพันนั้นอันนี้ก็ยังเป็นบุญบ่ครบถ้วนเตือต้องครบ3อย่างครบ3อย่างคือทำการทำงานสุจริตบ่คดโกง
บ่เอาเปรียบเบียดเบียนไผแล้วก็มีกรรมอู้วาจาที่เป็นสุภาษิตดำเนินชีวิตบ่ลงอยู่ในอบายมุขอันนี้ถึงจะเป็นบุญครบถ้วนถ้าเฮาทำสามอย่างนี้ได้จะนักจะน้อยยังได้ก็ถือว่าเป็นบุญบุญประการที่สามก็คือการแปลงตั้งในแปลงตั้งนอกแต่งตั้งนอกแล้วก็มาแต่งตั้งในมีภายนอกก็มีภายในแต่งตั้งในนั่นก็คือจิตใจของเฮาคือเกิดความสงบคือมีสติคือมีปัญญาเวลาทำงานเวลาทำอะไรอย่างก็ทำด้วยสติทำแล้วเกิดสมาธิมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้คือการฝึกฝนจิตใจในภาษาพระเปิ้นว่าภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเฮามีอุบายในการทำใจของเฮาบ่เฮือเกียดเฮือโกรธเวลาอะหยังมากระทบเวลาไปกระทบกับสิ่งที่บ่พอใจบ่เปิ้งใจมีคนมาด่ามาว่าเฮาก็ว่าเฮาประสบกับการพลัดพรากการสูญเสียสิ่งมื้อนี้ตัวสติตัวใจของเฮาเนี่ยจะประคองจิตใจให้เป็นปกติบ่มีความเศร้าหมองบ่เศร้าโศกเสียใจฮู้จักโปร่งวางฮู้จักพออะหยังแน่แง่ดีสิ่งมูนี้เป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนเฮามีความเข้มแข็งเฮาเกิดปัญญาอันนี้เปิ้นฮ้องว่าภาวนาก็เป็นบุญแถมตามที่อู้ที่จะมานี่ศรัทธาญาติโยมเฮาจะหันว่าเรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาเฮาทำได้ตลอดทำได้ทุกที่ตื่นเจ้ามาก็ได้บุญแล้วเปิดวิทยุฟังธรรมในขณะที่คนอื่นเขารับไหลบ่เจ้าบ่แจ้งเฮาก็พอได้บุญแล้วทำได้แม้แต่อยู่ในบ้านเฮาทำได้แม้แต่อยู่คนเดียวน่ะบางทีบ่จำเป็นจะต้องไปหล่นเสาะหาสังฆทานที่ไหนน่ะบางทีเอาอยู่ที่บ้านเขาก็ทำไปเนี่ยประเด็นสำคัญทำบุญแล้วจะต้องเกิดประโยชน์สองอย่างพร้อมกันก็คือทำให้ใจของเขาสะอาดผ่องใสผ่องแผ้วช่วยทำให้ใจเขาจืนทำให้ใจเขาเบาช่วยละกิเลสอันนับต่อมาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นท่านผู้ฟังญาติโยมนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายที่ว่ามาก็มาสรุปลงที่ทานศีลภาวนาเป็นประโยชน์ถึงตัวเองเป็นประโยชน์เกื้อกูลคนอื่นด้วยอย่างการเฮือทานถ้าเฮาเฮือทานก็เป็นการลดละกิเลสขจัดความตระหนี่ลดละความโลภทานที่เฮาทำก็เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์กับคนอื่นด้วยหรือเวลาเฮารักษาศีลเฮามีศีลก็ช่วยทำใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าเฮาบ่ได้เกิดไปเบียดเบียนไผมันก็เกิดประโยชน์แก่คนอื่นไปแถมตวยก็คือเกิดการเป็นอยู่อย่างสงบร่มเย็นในสังคมในชุมชนในครอบครัวในบ้านถ้าเฮาทำใจฮู้จักปล่อยวางทำใจให้สงบทำใจเป็นปกติขยันขันแข็งในการงานรักษาจิตบ่ฮือเศร้าหมองคนที่อยู่เคียงข้างเฮาก็ได้รับอานิสงส์จุ่มเย็นไปด้วยกันระยะหลังจากการทำบุญของคนไทยเฮาถึงวันเนี้ยบางทีจะพอข้ามประโยชน์ที่เกิดแก่คนอื่นเวลาทำบุญเฮากึดแก่ตัวเก่ากึดก็จะเอาจะเอาจะมีจะเป็นน่ะเป็นการเอาในเรื่องของวัตถุแต่ว่าบ่ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจแล้วสิ่งที่เฮาทำนั่นก็บ่ได้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นตวยเวลาจัดงานบุญบ่ว่างานมงคลอวะมงคลงานศพงานบวชแต่งงานบางทีก็ไปก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์กินเหล้าเมายาเดือดกันทะเลาะวิวาทกันบุบหัวตีตากันอันนี้เบียดเบียนคนอื่นถามว่ากินก็กินคนเดียว
แต่เวลาเมาไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของคนอื่นไปแล้วเอารถไปจนเปิ่นกาเอารถไปจนถึงแม้แบบไปจนคนอื่นตัวเองก็ไปจนก็เดือดร้อนเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมอาตมาได้อู้ไปแล้วว่าบุญมีอยู่3อย่างโดยจำแนกแตกต่างลักษณะการทำบุญแต่ยังมีประเภทของบุญแถมหลายอย่างญาติโยมท่านทั้งหลายหลายแบบนะที่เปิ่นจำแนกตามบุคคลที่ได้รับบุญก็มี3อย่างเหมือนกัน 1. ทำบุญต่อตัวเอง 2. ทำบุญต่อคนอื่น 3. ทำบุญต่อสังคมนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายทำบุญต่อตัวเองทำบุญต่อคนอื่นทำบุญต่อสังคมเนี่ย3อย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าทำครบถ้วนก็ได้บุญครบถ้วนนะทำบุญต่อตัวเองก็อย่างว่าบ่มอมเมาตัวเองนะก็นะเออไม่นี่อย่างเสียงหายไปหายไปนี่ญาติโยมเอาดีละต้องใจระบบสัมผัสเสียงหายไปหายไปวะต้องใจระบบสัมผัสต้องเอามือเข้าตุบให้หน่อยทำบุญต่อตัวเองก็ยกตัวอย่างก็คือว่าบ่มอมเมาตัวเองด้วยยาเสพติดบ่มอมเมาตัวเองด้วยอบายมุขเวลานี้เฮามอมเมาตัวเองด้วยสิ่งมูนี้นักล้ำไปบ่ว่าจะเป็นการพนันการเล่นการพนันยาเสพติดยาบ้าก็ดีนะหรือว่าลุ่มหลงความบันเทิงทำให้เฮาลุ่มหลงก่อให้เกิดกิเลสอันนี้เป็นการมอมเมาบ่ได้ทำบุญกับตัวเก่าเวลาที่คนติดอบายมุขนักๆนี่โอ้เอาไปเอามากลายเป็นว่าเมืองไทยแถวนี้กลายเป็นเมืองอบายมุขไปอ่ะแสดงว่าเฮาบ่ฮู้จักทำบุญกับตัวเก่าการทำบุญกับตัวเก่านี่มีหลายอย่างนอกจากจะบ่มอมเมาตัวเองในอบายมุขแล้วเฮาก็จะต้องฮู้จักหาสิ่งดีๆมาใส่ในใจเฮาฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะเนี่ยเอาสิ่งดีๆน่ะในแง่ดีๆกึดดีๆฮู้จักวิธีระงับความขดทำจิตใจให้เป็นปกติมีความสงบร่มเย็นใจชีวิตเรียบง่ายบ่เฮอชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายเวลานี้คนส่วนใหญ่ใจชีวิตลำบากสลับซับซ้อนทำตัวเองยุ่งเหยิงจนบ่มีเวลาเฮอกับตัวเองเฮาเอาอันหยังมาก็บ่ฮู้เอามาใส่ปากใส่ท้องเอามาใส่ในใจของเฮาเหมือนขยะบ่จ้างแยกแยะบ่จ้างแบ่งแม้กระทั่งความอาฆาตพยาบาทความเกลียดความโกรธเฮาก็เอามาใส่ในใจของเฮาแล้วก็ถอนไปบ่ได้เฮาต้องฮู้จักถอนที่เปิ้นฮือถอนเนื้อถอนนั่นคือถอนด้วยภาวนาถอนด้วยการเจริญสติส่วนการทำบุญต่อคนอื่นนั้นก็ได้แก่ทำบุญกับคนทุกข์คนยากบ่แจกทำบุญเฉพาะกับคนนะทำบุญกับธรรมชาติเฮาก็จะต้องฮู้จักการทำบุญด้วยโดยที่การบ่เอาเปรียบบ่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมฮู้จักใคร่ครวญพิจารณาทำอย่างใดถึงจะมีชีวิตที่บ่เบียดเบียนไผบ่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้ำที่เฮาใช้เฮาฮู้ก็ว่าการใช้น้ำฟุ่มเฟือยทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นโดยนะเดือดร้อนอย่างใดเวลาเฮาใจน้ำฟุ่มเฟือยเฮาฮู้ก็ว่าคนจำนวนนักญาติโยมทั้งหลายเปิ้นจะต้องสูญเสียอิสรภาพบางสิ่งบางอย่างทำลายป่าสัตว์ทั้งหลายบ่มีที่อยู่ฉะนั้นเฮาจะต้องฮู้จักทำบุญแก่คนอื่นตัวโดยการพิจารณาว่าการใช้ชีวิตของเฮาแต่ละวันละวันน่ะเฮาเปียดเบียนไผพ้อง
เนี่ยทําบุญกับสังคมเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันพาเฮาบางทีก็มองข้ามสังคมส่วนรวมการทําบุญสังคมยกตัวอย่างนอกจากเฮาจะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นแก่ลูกหลานแล้วเฮาก็จะต้องรู้จักเอาใจใส่เรื่องของสาธารณสมบัติอันเป็นสมบัติของส่วนรวมหลายอย่างสมบัติของส่วนรวมก็คือป่าชุมชนแม่น้ำลำคลองภูเขาทะเลเงินรัฐเงินหลวงถ้าเป็นนามธรรมทำบุญกับสังคมก็คือวัฒนธรรมจารีตหีดห้อยประเพณีช่วยกันรักษาไว้ยะอย่างติดทำเป็นวัฒนธรรมประเพณีบ่ฮือเสื่อมโทรมไปบ่ใช่ว่าไปช่วยกันทำลายเราต้องใช้วิธีป้องกันรักษาอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมการทำบุญกับส่วนรวมสำคัญแถมอย่างหนึ่งก็คือทำบุญแก่ศาสนาพระศาสนานี่เป็นสมบัติของสังคมเป็นทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาเจนเฮาลูกหลานเฮาก็จะต้องช่วยกันรักษาไว้เวลานี้วัดวาศาสนาบ่ว่าจะเป็นศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุอันยังกูยังเสื่อมโทรมไปบ่ว่าปรากฏข่าวสารทางวิทยุทางทีวีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ดังนั้นเราควรจะช่วยกันรักษาช่วยกันทำลงไว้ซึ่งศาสนาศาสนาใบใจเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวบางท่านบางคนคิดว่าบ่ให้ยุ่งศาสนาจะเสื่อมอย่างใดจะมีการจุล่อลวงเอาศาสนาไปทำประโยชน์จะได้ศาสนาวิปริตผิดเพี้ยนอย่างใดเฮาก็บ่ได้สนใจถือว่าบ่ใจหน้าที่อันนี้บ่ถูกเฮาต้องรู้จักทำบุญกับศาสนาโดยการทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองฟื้นฟูมีการพัฒนาเรื่องนี้ก็จะต้องอาศัยคนเฮาทั้งหลายร่วมกันแต่ก่อนคนไทยเฮาทำบุญแก่ศาสนาด้วยการสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระสร้างพระไตรปิฎกบางทีห่อธรรมในปฐูติดคำถามว่าเคยเอาธรรมมาอ่านก่อนพระไตรปิฎกตูเหลี่ยมติดคำหมาบมาหมาบเคยไปเอามาอ่านผ่องก่อสักเล่มหนึ่งมีก่อยะท่านผู้ฟังฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะวางสายเราจะต้องช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของเราทุกคนต้องหาตังที่จะฮือพระเจ้าประสงค์มีนักขึ้นมาปัดวาบเดียวพระสงฆ์องค์เนนมีน้อยเอาง่ายๆยังญาติโยมเขาจะทำกิจกรรมอะไรยังงานบางทีวันดีเนี่ยนะหาวันเดียวกันตรงกันแล้วก็ตัวเลือกมีน้อยบุคลากรในวัดในวาก็มีน้อยบางวัดมีตนเดียวศรัทธาจัดงานซ้อนกันสามงานจำเป็นศรัทธาญาติโยมญาติโยมเราทั้งหลายก็ไปนิมนต์ก็เต็มใจเอาตนเนี่ยบางทีก็ปลีกหลีกเลี่ยงบ่ได้นะตัวเลือกมีน้อยบางทีก็ศรัทธาญาติโยมก็มุ่งหวังอยากจะทำให้ดีที่สุดบางทีก็ต้องคิดกะนะอัตราส่วนอย่างนักเรียนเนี่ยโรงเรียนหนึ่งห้องหนึ่งครูหนึ่งคนนักเรียนเช้าอย่าแต่บัดเดี๋ยวนี้นะครูบาอาจารย์อัตราส่วนพระเนนสองแสนกว่ารูปเทียบกับประชากรเจ้าพุทธเฮาที่จะต้องมาดูแลใจใส่ 30,000 กว่าวัดบวกกับประชากรเจ้าพุทธแถมกี่ล้านคนกี่10ล้านคนถ้าอาศัยมาตราส่วนนี้เป็นว่าโอ้การงานพระศาสนาเฮานี่เป็นว่าบ่ได้การแล้วนะศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็ฝากไว้เอ้าประกาศข่าวสารงานบุญกันเหี้ยสักเล็กน้อยข่าวสารงานบุญแรกนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ไผจะบวชเนาะ
ภายจะบวชก็เชิญชวนเนอระวังวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่7กุมภาพันธ์บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยรอเปิ้นฮับจำนวนบ่จำกัดเนอตั้งแต่อายุสาวไปไปจะบวชลูกบวชหลานเนาะบวชก่อนทำงานก็บวชก่อนไปเป็นทหารก็บวชอะไรอย่างก็อย่างใดนะบวชก่อนแต่งงานก็บวชก่อนทำงานก็อีนะเออก็ว่าบวชอะไรอ่ะบวชแก้บนก็บวชตามประเพณีก็อย่างก็ไปสมัครได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยหล่อก็ใครสนใจก็สมัครได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขำป้อมหมายเลขโทรศัพท์0861842482ก็ไปสมัครได้นะโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้อันนี้เรื่องของการบวชการเป็กเนาะอันนี้ก็มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานเพิ่นจะสร้างอาคารอเนกประสงค์ของมูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานมูลนิธินี้เปิ้นมีกิจกรรมอันใดญาติโยมก็เป็นสถานที่แจกทานบริจาคทานทำบุญบริจาคโรงศพเป็นสถานที่สอนภาษาจีนละอ่อนเยาวชนที่สนใจเปิ้นสอนฟรีแล้วก็เป็นสำนักงานของมูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานในการกู้ชีพกู้ภัยอันนี้ก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันที่3ธันวาคมวันที่3ธันวาคมเน้อที่บ้านหมู่4ตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมกุศลธรรมจำธรรมศาลาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปเนาะวันที่18พฤศจิกายนวันพุธวันฮือนี่นะก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์แล้วก็วิหารที่วัดมงคลวารีสร้างเจดีย์วิหารตวยที่วัดมงคลวารีก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมวัดมงคลวารีอยู่ที่ไหนวัดมงคลวารีก็อยู่ที่ตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองเยื้องๆกับขนส่งขนส่งเชียงใหม่สาขาจอมตองฮะนะอันนี้ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมบ้านน้ำดิบนั่นน่ะนะบ้านน้ำดิบวันที่18เนาะวันที่18พฤศจิกายนก็แฮมเบอร์กี้วันนี้แล้ววันนี้วันที่13ก็แฮม4 5วันเปิ้นก็เกี่ยมงานกันเกือบทุกวันน่ะนะวันที่26พฤศจิกายนอันนี้ก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานยกยอดชัดเจดีชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันที่26พฤศจิกายนเนอฝากเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วก็วันที่1ถึง6ธันวาคมในงานเข้าสู่สันนกรรมที่ชาปนสถานปัจจาบันสิริมังคลาจารย์ร่วมกันถึง3หมู่บ้านปักตังเจริญศิริมังคลาจารย์แล้วก็บ้านไร่สว่างอารมณ์หมู่11เนาะก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมไปร่วมใส่บาตรมาเจ้าฟังธรรมค่ำออกกรรมวันที่6ธันวาถ้าเฮาว่างมาเจ้าก็ไปมาเจ้าว่างมาแรงก็ไปมาแรงระหว่างวันที่1ถึง6ธันวาคมที่ชาปนสถานบ้านสิริมังคลาจารย์ก็ฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายด้วยเนาะเอาละหมดเชียงหมดลึงหลังจากนั้นก็วันที่11ธันวาคมเอ้า11ธันวาคมงานยกยอดชัดศาลาการประเรียนวัดปากตังเจริญแล้วก็สวดอิติปิโสยกยอดชัดเมื่อวันสวดอิติปิโสมาค่ำมาแรงก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะมาร่วมบุญด้วยกันปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะวันที่11จัดขึ้นเป็นปีที่11 12แล้วก็ฮะถ้าจำบ่ผิดนะเนาะปีที่11 12ละก็ฝากเชิญชวนญาติโยมเด้อโอ้เว้ยเหมือนกันได้จัดมาได้10กว่าปีละงานอิติปิโสที่วัดปากตังเจริญเนาะแล้วก็ปีนี้ที่วัดมนต์ฤาษีเปิ้น
เปิ้นเว้นไป1ปีสำหรับงานปริวาสตามปกติก็12ถึง22ธันวาปีนี้เปิ้นเว้นไป1ปีแต่อิติปิโสก็ยังทำอยู่นะญาติโยมท่านทั้งหลายอิติปิโสก็ยังทำอยู่เฮาก็มาสวดกันเนาะเฉพาะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์สังฆะฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายโดยในวันที่11ธันวาคมเนาะเอาแล้วหมดลึ่งหมดเชียงละข่าวสารงานบุญวันนี้กติวัดสันกุทองกันเนาะวัดสันกุทองวันนี้วันที่13ก็อาตมาก็เดี๋ยวจะออกวัดไปละอย่างใดกับบดีตุลุงเสดกับโยมพนิดาเปิ้นจวนแล้วก็จะไปฮับตุลุงชัยวัดตุลุงยองไปตวยวันนี้ก็เดี๋ยว 6:00 นจะออกวัดไปละไปถึงปุ้นก็ 8:00 น 9:00 นเกิงเปิ้นจะตานพระป่าที่วัดสันกุทองวันนี้เวลา 9:00 นเกิงที่สันกุทองแม่เจดีย์เวียงเป่าๆพุ่นนะศรัทธาญาติโยมอยู่ใกล้อยู่หิมก็ไปร่วมบุญด้วยกันวันนี้เสร็จแล้วก็จะแวบไปที่ประจันให้กรรมก่อนเนาะเอา0998366322เหลือเวลาแถมประมาณ10นาทีกรรมเดียวก็จะได้นิมนต์หลวงป่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินได้ดำเนินรายการต่อไปไผมีหยังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญพรเข้ามาที่หมายเลข0998366322รับสายเจริญพรนะปัญญาครับอ้าวเน้นรักกะครับเน้นรักปัญโยนันว่าจะได้เน้นรักได้ยินทีก็วันนี้ครับได้ยินทีเหมือนเดิมครับชัดเจียวอยู่เนาะครับผมจะได้กับวันนี้ก็อวยพรเออท่านอาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับสาธุเนาะครับผมต่อไปเจริญพรศาสตราจารย์ครับผมอ้าวอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฟังคลื่นไหนครับก็89.5 ครับ 89.50 นะโอ้ดีคุณดอยชัดเจนครับผมได้ฟังกันอย่างทั่วท่วนเลยนะครับครับผมขอบคุณครับไม่ช้าครับผมนี่เป็นพระคุณเจ้าอยู่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดวันที่16กับนิมนต์ไปป้ากันบนเนาะเจริญปอนเจ้าไม่ช้าครับอ้าวห้วยโถกห้วยโถกเจ้าแม่ฟังอยู่นะเจ้าวันนี้อาจารย์มาบรรยายมาเทศน์นี่ก็ให้ความรู้หลายอย่างเนาะดีแล้วอนุโมทนาสาธุสาธุวันนี้อาจารย์จะเดินทางไปพุ่งกับเจ้าเดี๋ยวก็ไปแล้ว 6:00 นเจ้าขอผู้เดินทางโดยสวัสดิภาพเลยนะเจ้าคนน้อยคนน้อยหน่อยโยมเนาะเวลาเหลือ30นาทีอู้คนน้อยคนน้อยคนน้อยอ่ะ0998366322ตั้งโซนประแดดปุ่นกับฟังที่ 101.75 นั่นฟ้าเรดิโอในหัวในเวียงกับฟังได้89.5 ก็ส่งถึงบ้านทุ่งเรดิโอดังในเวียงสารปีกาหางดงกาคะแนนเขาจ้างหลายช่อหาเถึงปะ0998366322เจริญปอนรัชการท่านพระครูครับอ้าวปอหลวงน้อยเนาะครับวันนี้จะมาวันหกโมงไปแล้วหกโมงจะไปแล้วอืม6โมงออกเดินทางกำลังฟังนะครับท่านนะสาธุสายต่อไปเจริญพรจากที่ไหนติดแล้วมาอู้วางไปสายใหม่มาแทนเจริญพรไว้สาเจ้านะครับจากตังใดหนองบัวเชประการฟังชัดเจนดีเนาะติดตามตั้งแต่ตีสามแล้วก็โมทนาสายต่อไปเจริญปอนไปสาท่านพระครูครับอยู่ที่ไหนตั้งใดวันนั้นประเสริฐนะน้อยคนเดิมอนุโมทนาฟังเป็นประจำเนาะฟังประจำทุกวันกระโถจะได้บางวันบทนี้ครับท่านพระครูครับอยู่ดีมีสุขสายต่อไปติดแล้วห้ามบ่นเจริญปอนจากที่ไหน
ติดแล้วใส่ไมค์มาเต้นเจริญพรจากทางใดติดแล้วเนอร์บ่อูกใส่ไมค์มาแหมเจริญพรเสียเวลาโยมนะติดแล้วบ่อูอ่ะเสียโอกาสไปเลยจากที่ไหนจากพุทธนิมิตจ้าอ้าวได้ยินชัดเจนน้อจ้าฟังห้วยต่องซักกะจ้าห้วยต่องซักลองไหลไป89น่าจะได้สำรองไว้ฮั่นเด้อ89บ้านทุ่งเรดิโอสำรองไว้ฮั่นฟังแผ่วก้องงามบ่เหรอต่อสายขึ้นเห็นหน่อยเจริญปอนไปสาเจ้าท่านมาครูเจ้าฟังเด้อฟังสถานี98เจ้า 98.75 อยู่ที่ไหนบวกก่อ5บกขอแห่นครเจดีอนุโมทนาสายต่อไปเจริญพรท่านครูครับบ้านหยังเมื่อสายครับห้วยยาใสฟังชัดดีเนาะแจ่มแจ๋วเลยฟังเมืองลีอนุโมทนาสายต่อไป0998366322เอาคนน้อยคนน้อยเวลาเหลือน้อยเอาคนน้อยถ้าว่าวางสักประมาณ 5:45 นี่ก็จะอู้เมินได้อยู่ที่วางสายแล้วก็เฮ้อโทรมาคนน้อยคนน้อยก็เพื่อเป็นการเช็คคลื่นด้วยอย่างกะอยู่ติ่นในตั้งใดแห่งหนตำบลใดจอกใดแจงใดอย่างกะเนาะโทรมาหากันหมายเลข0998366322อ้าวใส่ครั้งเด้อสายนี้ครั้งกับสายอื่นเข้ามาได้แล้วนี่บางทีก็สายครั้งเนาะเอามาแล้ววางแล้วอ้าวเจริญปอนเจริญปอนโทษจากไหนจากบ้านห้วยปูมตุ้งหัวจ้างครับเอ้าตุ้งหัวจ้างฟังสถานีเมืองลีเนาะครับชัดเจนดีกาครับหนาวก็ตั้งตรงหัวจ้างหนาวก็วันนี้สีอุ่นมาน่ะแต่ว่า17วันนี้21วะโอ้ครับโอทนาเนอร์ครับแต่ว่า17องศาวันนี้21องศาหนาวๆร้อนๆได้0998366322พอฮับแล้ววางอย่าหือพอหับได้วางไปเห็นอ้าวเข้ามา0998366322เจริญปอนอยากเจอขนมเส้นเจ้าขนมเส้นหลายแก้วกะเจ้าเมินลำได้ยินเจ้าจะเจอเจ้าเมินแล้วบ่ได้ยินเจ้าได้ยินทีก็เดี๋ยวนี้ฮะได้ยินทีก็ชัดเจนมากเลยเจ้าได้ดึงเสาขึ้นก่อไปได้เอาเสาขึ้นเลยเจ้าโอ้ดูต่างฟังกันนี่เนาะจ้าจ้าวันยินดีต้องโทรหากันพ่องกากำอันไปหู้ใจได้ไผฟังกำฟังเจริญปอนนมัสการเจ้านั่นพระครูอ้าวอันนี้แม่ครูกะแม่ละเจ้าแม่ครูฟังคลื่นไหน103.5 103ก็ได้89ก็ได้เนาะดูต่างฟังรู้ฟังหลายทีวันนี้บ่มีดับกันไหมครูมีดับอืมแต่ว่านี่มีปัญหาหน่อยขัดข้องทางด้านเทคนิคแม่นเจ้าวันนี้มีดับยินดีเนอสาธุเจ้าอนุโมทนาเจริญพรครับไม่สาธุครูอยู่ทางใดจะไปเงียบกะอยู่ทางใดปอบุญตันป่าไร่บ้านสามยอดฟังคลื่นไหนทางไก่ทำวันนี้เนาะฟังคลื่นใดครับขอเดินทางปลอดภัยท่านเนอะสวัสดีเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้ามอมอเนี่ยมอมออนุโมทนาเอา0998366322ไปยังเว้ยน่าใจจะลากันนี่กะจะง้อมหากันเนี่ยปวดเนอวันผูกวันผูกไว้ได้ปะกันแต่วันผูกนี่เป็นวันเสาร์ก็อาตมามาปะช่วง6โมงพุ่นนี้ช่วงแรกนี่เป็นภาคภาษาปกยอมาค่ำเบิดบ่แน่ใจเนอบ่าย3นะบ่าย3บ่แน่ใจก็
เดี๋ยวจะขอไหว้สาหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินแตนดีกะเบิดนี่เดี๋ยวจะปรึกษาหลวงพ่อพอก่อนเด้อบ่าย 3 ถึง 5 โมงแรงเนี่ยเพิ่นมาออกอากาศตั้งเพช่วงมื้อแรงดีกะอีนะเดี๋ยวจะอู้เพิ่นก่อนถ้าจะม่วนดีเหมือนกันน่ะ0998366322อ้าวใครมีหยังจะอู้จะจ๋าก็โทรเข้ามาแถม2นาทีมีก็เข้ามาเนาะนาทีทอง0998366322มีก็บ่มีจะได้ลาแล้วนะก็เดี๋ยวจะเชื่อมสัญญาณไปเวียงป่าเป้า0998366322มีหรือไม่ไม่มีก็จะลาเพลงเปิ้นมาแล้วจะเริ่นปอนจากตังได้จากตังได้จากตังตะลี่เจ้าตังตะลี่ได้ยินทีกอได้ยินทีเจ้าได้ดึงเสาขึ้นกอเจ้าอ่านท่านพระครูนี่ตัวจริงนี่เขียนนุ่มเนาะเขียนนุ่มอายุ3ชีเนาะสองตัวจริงอ่ะชอบอายุเหมือนอายุสัก45อ่ะยังได้ก็ได้รับหมดขอถามว่าครูอายุ100สาวเด้อโอ้100สาวมาเอาเถอะก้าไม่ว่าดาครูขอถามว่าครูเป็นอะไรทำเด้อ150ก็พอเอาละลาไปก่อนศรัทธาญาติโยมขอบคุณเด้อทุกคำอวยพรแล้วก็ขอบคุณทุกสาย